Miss International Queen ประจำปี2012ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับ Miss International Queen นะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพลอยปรีชดามาลยพรค่ะ Miss International Queen ประจำปี2004น้องพิมพ์ธัญรัตน์จิรพัฒน์ภากร Miss International Queen ประจำปี2007ค่ะและน้องแซมมี่ศิรพัฒน์สอนอัจฉริยกรค่ะ Miss International Queen ประจำปี2011นะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ของ Miss International Queen นะคะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ยังมีการเป็นทูตวัฒนธรรมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีประเทศจีนรวมถึงประเทศสิงคโปร์แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอ๋ออยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะคะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งคิดว่าตำแหน่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเรายังไงบ้างคะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าจากที่เราประสบความสำเร็จจากเวที Miss Tiffany Universe เนี่ยเราต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss International Queen เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าทำพอได้รับตำแหน่ง Miss International Queen เนี่ยก็เป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาวประเภท2รวมถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆรุ่นหลังที่มีความฝันที่อยากจะมายืนณจุดๆนี้ค่ะค่ะได้รับตำแหน่งมาแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน้องเจเล่ซึ่งเป็นตัวแทนของปีนี้เนี่ยคงจะต้องอยากจะฟังคำแนะนำของรุ่นพี่ด้วยนะคะที่ชนะการประกวดมาด้วยนะคะฉะนั้นในโอกาสนี้เรามาพบกับน้องเจเล่เลยดีไหมคะมาสิงประเมินต้อนรับน้องเจเล่เลยค่ะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปชิดตำแหน่งในวันที่2นี้ยังไงบ้างคะค่ะณตอนนี้ดิเล่ก็มีความพร้อมในระดับนึงค่ะแต่ดิเล่ก็อยากที่จะฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าดิเล่จะได้มีความพร้อมและความมั่นใจมากขึ้นในวันที่ดิเล่ประกวดจริงนะคะทีนี้เราจะมีอีก1รางวัลนั่นก็คือชุดประจำชาติยอดเยี่ยมถูกไหมคะแน่นอนว่าเราก็จะใส่ชุดประจำชาติไทยเราได้คิดได้ออกแบบมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีวิธีพรีเซนต์อย่างไรอันนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะก็เตรียมความพร้อมไปได้ 60% แล้วค่ะใช่ชุดนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะชุดนี้ค่ะแต่ว่าชุดนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ค่ะอ๋อเอามาให้ดูไว้ก่อนใช่ถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์ 100% รับรองว่าสวยแล้วก็อลังการไม่แพ้ชาติใดแน่นอนค่ะหนักไหมคะหนักมากค่ะทีนี้มันจะมีการประกวดอีก1รอบก็คือ Best Kids Talent 2012ในวันที่30นี้ใช่มั้ยคะน้องเจเล่เตรียมการแสดงอะไรพอจะบอกเราได้มั้ยบอกได้ค่ะเจเล่มีการเตรียมการแสดงรำเมขลารำอสูรค่ะแต่ว่าเจเล่ขอไปก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะเจเล่อยากให้ทุกๆคนไปติดตามการประกวดรอบแสดงความสามารถที่โรงละครอักษราในวันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะค่ะก็เราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้หลายท่านก็ทราบไปแล้วนะคะว่าช่วงเปิดงานของเรา Miss International Queen ของเราเนี่ยณตอนนี้มีถึง3คนด้วยกันจากประเทศไทยนะคะดิฉันว่าไหนๆแล้วนะคะขอเชิญทั้ง2ท่านเนี่ยออกมาหน้าเวทีนี้เพื่อที่จะให้คำแนะนำดีๆกับรุ่นน้องอย่างน้องเจเล่ดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปอยและน้องฟิล์มอีกครั้งนึงค่ะอยากให้รุ่นพี่ที่เหลืออีก2คนนะคะน้องปอยน้องฟิล์มเนี่ยได้แนะนำ
น้องเชลเล่นะคะสำหรับการประกวดที่โอ้โหอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะคะเป็นน้องฟิล์มก่อนละกันค่ะค่ะก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แต่หน้าตาเหมือนรุ่นน้องนะคะ ก็อยากจะบอกว่าให้แสดงความสดใสอะค่ะ ออกมาในตัวเองมากที่สุดเพราะว่าทั้งบนเวทีเนี่ยเราต้องเป็นดาวเด่นให้ได้ ทุกคนเป็นดาวนะคะอยู่บนเวทีแต่ว่าดาวที่จะมีประกายแสงที่สดใสที่สุดเท่านั้นนะคะถึงจะเป็น Miss International Queen นะคะเนาะต้องเป็นดาวที่โดดเด่นที่สุดใช่ไหมนะคะให้น้องบอยเดี๋ยวจะให้ทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะได้ฝากเชิญชวนไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะถึงการติดตามการประกวดแล้วเริ่มจากน้องบอยไปเลยแล้วกันนะคะมีไหมก็บอยขอฝากเวที Miss International Queen ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไทยชาวต่างชาติทุกคนด้วยนะคะอยากให้วันที่2พฤศจิกายนนะคะถ้าใครไม่ได้มีโอกาสไปที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานะคะก็อยากให้เปิดดูทีวีนะคะเราจะมีถ่ายทอดสดในวันนั้นเลยค่ะก็เวทีนี้เป็นเวทีที่เราแสดงความสามารถในเชิงบวกนะคะก็อยากทุกคนช่วยสนับสนุนเรานิดนึงนะคะเราจะได้เป็นเวทีที่เติบโตมากกว่านี้อีกหลายๆปีค่ะค่ะเชิญน้องแซนดี้ต่อเลยค่ะค่ะสำหรับการประกวด Miss International Queen นะคะจะจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนค่ะณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานะคะถ้าเกิดพี่ๆหรือว่าท่านใดนะคะอยากที่จะติดตามชมถึงขอบเวทีก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและบริษัทและโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาค่ะหรือว่าท่านใดไม่สามารถไปได้ก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง9ตั้งแต่เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปนะคะส่งกำลังใจให้กับน้องเจเล่ด้วยค่ะตัวแทนสาวไทยนะคะแล้วก็ท้ายสุดน้องฟิล์มค่ะเดี๋ยวเราให้น้องเจเล่เป็นตบท้ายเลยเนาะก็ยังมีอีกรอบนึงนะคะวันที่แสดงความสามารถพิเศษวันที่30พฤศจิกายนก็ยังไงฝากด้วยละกันนะคะให้ไปทำข่าวแล้วก็ไปชมกันเยอะๆซื้อบัตรได้แล้วนะคะมีขายแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญคือมีความสามารถของหลายๆประเทศที่เขาเอาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเขามาโชว์ในเมืองไทยด้วยซึ่งหาชมไม่ได้ที่ไหนนอกจากงานนี้ค่ะค่ะเชิญน้องเจเล่ค่ะค่ะเจเล่ก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เจเล่แล้วก็ช่วยกระสมแรงใจทุกอย่างให้เจเล่นะคะแล้วเจเล่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตามทางช่องก้าโมเดิร์นไนทีวีค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดได้ค่ะค่ะติดตามกันให้ได้นะคะวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะทาง M-COT นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Miss International Queen นะคะทั้ง3คนและน้องเจเล่ค่ะตัวแทนประเทศไทยที่จะทำการประกวดในปีนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะ